อีกทีหนึ่งนะ95ตอบมูทวนผิดเพราะว่าขยาย unintelligible ซึ่งเป็น adjective ขยาย adjective ต้องใช้รูป adverb adverb ทำให้เป็น adverb ก็ด้วยการเติม ly ทั้งหลายใช่ไหมต้องเปลี่ยนเป็น mutually นะตรงนี้เป็น mutually mutually ต่อไปข้อ96นะdespite นะdespite เป็นคำบุพบทซึ่งตำแหน่งนี้มันบุพบทไม่ได้เพราะมันเชื่อมประโยคกับประโยคแล้วก็ต้องเปลี่ยนเป็นคำสันธานเช่นเปลี่ยนเป็น however ก็ได้คำสันธานก็คือใช้ตัวย่อว่า conjunction ต้องเป็น conjunction นะตำแหน่งนี้เนาะต่อไปข้อ97นะ deposit นะ deposit ต้องตัด s ทิ้งเพราะว่าประธานคือแคลเซียมซอลซึ่ง which มันทำหน้าที่แทนแคลเซียมซอลอยู่นะเป็น relative pronoun ไงประพันธะสรรพนามอ่ะสรรพนามเชื่อมเนาะก็จะใช้ขยายความตัวหน้าคำนามตัวหน้านั้นเมื่อซอลเป็นเติม s เนี่ยมันคือรูปพหูพจน์ดังนั้น deposit ไม่เติม s นะครับประธานพหูพจน์นะ ต่อมาข้อต่อไปแล้วเราพูดถึงกรุงวอร์ซอนะประเทศโปแลนด์เนาะเขาบอกว่าวอร์ซอเป็น capital of โปแลนด์นะเป็นเมืองหลวงของโปแลนด์ is a major cultural center เป็นศูนย์กลางของ cultural วัฒนธรรม among its chief industry นะท่ามกลางอุตสาหกรรมของมันเนี่ยนะเห็นไหม industry เป็นพหูพจน์ใช่ไหมดังนั้นตรงนี้ใช้ r ได้แน่นอนเนาะใช้ r ได้แน่นอนต่อไปinstrument แปลว่าอุปกรณ์ต่างๆซึ่งมี scientific แปลว่าเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ adjective ขยาย instrument ตรงนี้ใช้ได้confectionery นะสังเกตตรงนี้เป็นคำนาม steel เหล็กเป็นคำนาม vehicle ยานพาหนะเป็นคำนาม medicine คำนามแปลว่ายา instrument อุปกรณ์ดนตรีอุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เป็นคำนามดังนั้น confectionery นะจำไว้อะไรก็ตามที่ลงท้ายด้วยรีที่เป็น ry นะไม่ใช่ ly นะ ry เนี่ยนะพวกนี้เนี่ยก็เป็นคำนามเหมือนกัน confectionery เห็นไหมมันคือคำนามเนาะร้านขายลูกกวาดนะร้านขายลูกกวาดเวลาที่หยกเห็นลูกน้ำลูกน้ำลูกน้ำแล้วก็แอนเนี่ยนะพวกมันเหล่านี้ต้องเป็นคำประเภทเดียวกันหมดทั้งนั้นอันนี้เป็นนามหมดเลยแสดงว่า confectionery ใช้ได้ทีนี้2มันผิดตรงไหนนะมันผิดตรงที่ว่า steel เนี่ยแปลว่าเหล็กซึ่งเหล็กเนี่ยภาษาอังกฤษเขาบอกว่าเป็นนามนับไม่ได้พอเป็นนามนับไม่ได้มันจึงเติม s ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเติม s ไม่ได้นะต้องเปลี่ยนเป็น steel ธรรมดาเลยเพราะมันคือนามนับไม่ได้นามนับไม่ได้ไม่มีวันทำเป็นรูปพหูพจน์ได้นะครับต้องเป็น steel แบบนี้เนาะแต่ vehicle เนี่ยมันแปลว่ายานพาหนะรถยนต์อะไรเงี้ยมันนับได้ยาเป็นเม็ดเนี่ยนับได้นะ ต่อไปนะเขาบอกว่า according to ตามที่ the Chinese concept นะหลักการของปรัชญาของชาวจีนเนี่ยนะหยางเนี่ยอาจจะเป็นหยินหยางอะนะ represent heaven มันแสดงให้เห็นถึง heaven แปลว่าสวรรค์ใช่ไหมใช้ได้ and is the positively positive male force which is characteristically aggressive นี่ aggressive เป็น adjective คำที่ขยายหน้า adjective ก็ต้องเป็น ly เหมือนกันแบบนี้ถูกต้องแล้วเหมือนกับ extremely important เห็นไหมเหมือนกันเลยเหมือนตรงนี้ต้องเป็น mutually เหมือนกันเพราะว่า aggressively เป็น adjective ทีนี้ต่อมาเราสังเกตเลย adjective aggressive แปลว่าก้าวร้าวเป็น adjective dry แปลว่าแห้งก็เป็น adjective อีกเป็นคำวิเศษอีก hot ก็ adjective อีก light ก็เป็น adjective อีกที่พี่สอนแล้วว่าหน้าแอนหลังแอนต้องเป็นคำประเภทเดียวกันใช่ไหมเราก็ลองเช็คดูว่าคำว่า stimulant เนี่ยนะมันเป็น adjective หรือไม่นะเราก็เช็คดูได้ในเว็บไซต์นี้
stimulant เนี่ยโดยหลักแล้วมันใช้เป็นคำนามเห็นไหมเป็น adjective ได้เหมือนกันแต่ว่าในที่นี้เนี่ย stimulant เนี่ยมันทำหน้าที่ขยาย male force อยู่คือถูกกระทำอ่ะกำลังของผู้ชายเนี่ยใช่ไหมถูกกระทำด้วยสิ่งกระตุ้นนั้นต้องเปลี่ยน stimulant เป็น stimulant เทสแบบนี้ทำไมไม่มีล่ะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะครับข้อนี้เนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นรูป stimulant tense นะเพราะว่ามันเป็นรูป past participle ก็หมายความว่ากระทำให้นามนั้นเนี่ยได้รับผลเช่นสมมุติว่า dry เนี่ยแปลว่าแห้งใช่ไหมแล้วถ้าเราบอกว่าพื้นดินมันแห้งแล้วเนี่ยพื้นดินมันถูกทำให้แห้งอย่างเงี้ยเราต้องเปลี่ยนเป็นแบบ ed แบบนี้แล้วก็ land คือถูกกระทำนะตรงนี้ต้องเป็น stimulant tenseข้อ4ผิดนะตำแหน่งอื่นถูกหมดเลยนะครับAccording to ตามที่เนาะ Heaven ถูกต้อง Characteristically ถูกต้อง Stimulant ผิดอ๋อโอเครู้แล้วเมื่อกี้พี่พิมพ์ผิดมันต้องเป็น Stimulated นี่ต้องเป็นรูปแบบนี้นะstimulated ถึงจะถูกต้องเห็นไหมต่อไปเนาะข้อร้อยนะครับข้อร้อยเขาบอกว่า a flash คือแสงเนี่ยมัน occur ปรากฏขึ้นนะ แสงปรากฏขึ้นเมื่อwhen เนี่ยต้องใช้กับเหตุการณ์ใช่ไหมเราก็ลองดูว่าเสียงข้างหลังมันเป็นเหตุการณ์หรือเปล่าก็คือมันเกิด a large enough charge has built up within the cloudคือเกิดการชาร์จเข้าไปจู่โจมเข้าไปผลักดันให้กับเมฆเห็นไหมอันนี้เป็นเหตุการณ์นั้นโดยใช้เวนได้เมื่อเกิดขึ้นเมื่อนะhas built up นะ has built ก็คือโครงสร้างแบบ present perfect has ตามด้วย verb ช่อง3เพราะฉะนั้น built เป็น verb ช่อง3ถูกต้องต่อไปอันนี้สังเกตคำว่า that นะถ้าเราเจอโครงสร้างแบบนี้นะครับ adverb บวกด้วย that เห็นไหม rapidly แปลว่ารวดเร็วจนกระทั่งทำให้เกิดอะไรเนี่ยข้างหน้า adverb ตัวนี้จะต้องเป็น so นะเป็น very ไม่ได้นะครับต้องเป็น so เพราะ so that เนี่ยมันจะมีความหมายแบบเชื่อมโยงประโยคให้เป็นเหตุเป็นผลกันเห็นไหม so that แปลว่าถึงกับหรือแปลว่าเป็นเหตุให้เกิดดังนั้นอันนี้เขาบอกว่าเนี่ยมันเกิดจากแรงที่เกิดขึ้นที่ก้อนเมฆเนี่ยแล้วก็ it heats ความร้อนของมันเนี่ยของแอร์เนี่ยนะ so rapidly รวดเร็วมากดังนั้นก็เลยเกิด suddenly expand producing thunder ทำให้เกิดการฟ้าผ่าขึ้นใช่ไหม thunder ดังนั้นตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็น so that นะสังเกตถ้าเราเห็นคำว่า that ตรงนี้เนี่ยข้างหน้าต้องเป็นโซทันทีเนาะดังนั้นในข้อนี้เนี่ย very ผิดนะต้องเป็นโซ producing thunder ใช้ได้นะครับเพราะแปลว่าการสร้างการสร้างฟ้าผ่าเนาะถูกต้องต่อไปนะไปดูสนทนาบ้างนะครับสนทนาข้อหนึ่งเลยเนาะทอมบอกว่า Mom I don't feel well today can I skip school ทอมอยากจะ skip school skip น่าจะแปลว่าอะไร skip ไปเนี่ยอันนี้ทอมบอกว่าเนี่ยวันนี้รู้สึกไม่ค่อยดีเลยขอสกิปสคูลได้ไหมมันน่าจะไปเลื่อนไปงดไปใช่ไหมขอข้ามไปงดไปใช่ไหม
แม่ก็เลยบอกว่าอะไรไม่รู้แล้วก็ถามลูกกลับไปว่า do you have a headache ปวดหัวหรือไม่ดังนั้นแม่ก็คงต้องถามว่าลูกจะขอหยุดเรียนเนี่ยธรรมชาติคือถามว่าเป็นอะไรใช่ไหมอันไหนน่าจะแปลว่าเป็นอะไร what's the matter นะคือเกิดอะไรขึ้นหรอมันมีอะไรเกิดขึ้นหรอปวดหัวหรือไม่นะทอมก็เลยบอกว่าเนี่ย I feel tired and very cold โอ้โหรู้สึกหนาวด้วยนะเป็นไข้ด้วยนะเหนื่อยล้าไปหมด I also have slight headache slight แปลว่านิดหน่อยมีอาการปวดหัวนิดหน่อยแม่ก็เลยบอกว่า okay ตืดwell it looks like you have a fever ก็คือ fever แปลว่าหวัดนั่นแหละแม่ทำอะไรไม่รู้แต่ว่าสังเกตจากคำอะนะน่าจะแปลว่าต้องวัดอุณหภูมิลูกแล้วแหละต้องเอามือแตะที่ตัวแล้วอันไหนน่าจะแปลว่าขอดูหน่อยซิว่าตัวร้อนไหมขอวัดอุณหภูมิหน่อยซิเสนอที่จะทำแม่จะทำอย่างเงี้ยข้อ4ถ้าข้อ4คือต้องจับตัวแม่ด้วยเพราะมีวีเห็นไหมแสดงว่าแม่ป่วยด้วยอันนี้อันนี้ต้องเป็นข้อ1นะเห็นไหมใช่ let's take your temperature คือ take หน่อยคือเช็คดูหน่อย take ดูหน่อยเนาะส่วนอันนี้เนี่ย your own ไม่ได้นะ your own แปลว่าของตัวเองให้ทำเองไม่ใช่เนาะแล้วก็ taking temperature is good นี้ไม่ใช่เลยเนาะต่อไปso what do we do นะทอมบอกว่าเฮ้ยทำยังไงดีเนี่ยแม่บอกว่าเนี่ย you have a temperature คุณมีไข้มีอุณหภูมิจริงด้วยอ่ะนะ we will have to keep a watch on you นะ keep a watch on ก็แปลว่าเฝ้าดูจับตาดูต้องจับตาดูไว้เลยนะลูกป่วยเนี่ย if it goes up ถ้ามันไข้มันสูงขึ้นอีกอ่ะนะ we will take you to the clinic to see the doctor เขาบอกว่าso then there is no school for today เนี่ยเห็นไหมอันนี้ยังยืนยันที่จะหยุดโรงเรียนนะดังนั้นเนี่ยวันนี้ no school ใช่ไหมแม่ก็เลยบอกว่า no school ไม่ต้องเรียนหรอกวันนี้ไม่ต้องไปโรงเรียนหรอก making other kids sick มันจะทำให้เด็กคนอื่นป่วยอ่ะมันไม่น่าจะใช่ข้อ2เนาะถูกปะถ้าเป็นข้อ1จะบอกว่า there is no way making มันไม่มีทางทำให้เด็กคนอื่นป่วยได้อย่างนี้ก็ควรต้องไปโรงเรียนถูกป่ะข้อ3นะคำว่า avoiding แปลว่าหลีกเลี่ยงคุณควรหลีกเลี่ยงใช่ไหมข้อ3ก็เป็นไปได้อยู่นะมันก็พอจะตอบได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4มันจะเหมาะกว่าเพราะข้อ4บอกว่า there is no point หมายความว่ามันไม่มีประโยชน์ที่จะไปทำให้เด็กคนอื่นป่วยเนาะจริง avoiding ก็หลีกเลี่ยงก็ได้อยู่นะแต่น่าจะบอกว่า you should avoiding นี่หว่า you should avoid คุณควรหลีกเลี่ยงนะแต่ถ้าเป็น you are avoiding แปลว่าคุณกำลังหลีกเลี่ยงมันก็ยังไม่ค่อยชัดเจนดังนั้นต้องเป็นอันนี้เนาะ there is no point in แปลว่าไม่มีประโยชน์ที่จะเนาะต่อไป besides นอกจากนั้นเนี่ยนะ with a fever นะถ้าเป็นหวัดเนี่ย you won't be able มีความหมายเหมือนคำว่า can เลยเพราะว่าสามารถแต่อันนี้มัน want นะฮะแปลว่าไม่สามารถที่จะไปโฟกัสได้เลยโฟกัสคือมีสมาธิ on what the teacher is saying มันไม่จะไม่โฟกัสกับสิ่งที่ครูพูดเลยดังนั้นทอมก็เลยบอกว่า I brought home my assignment โอ้โหนี่เตรียมพร้อมมากนะเหมือนรู้เลยว่าจะป่วยนะเอาการบ้านกลับมาด้วยใช่ไหม assignment ก็มีความหมายมันเหมือนกับคำว่า homework นะเอาการบ้านกลับมาเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่า broad เป็น verb ช่อง2 so I will sleep a bit and do them later ขอหลับก่อนแล้วกันเดี๋ยวทำการบ้านทีหลังมอมบอกว่า good you don't want to คุณไม่ต้องการที่จะคุณไม่ควรที่จะอะไรการบ้านดีแต่คุณ can wait until you are better ก็ให้รอให้ดีก่อนแล้วค่อย catch up on the weekend catch up ก็คือนำกลับมาทำเนี่ยดังนั้นโดยหลักแล้วเนี่ย
ไม่ควรที่จะอะไรกันบ้านเอออันนี้สับยากอยู่มันเป็น phrasal verb นะคือเป็น verb ที่รวมกับคำบุพบทแล้วได้ความหมายใหม่เดี๋ยวเราไปดูกันนะ get down แปลว่าอะไรget down แปลว่าเยอะเลยเห็นไหมคุณไม่ควรจะลงมาจากการบ้านก็ยังไม่ค่อยใช่เนาะลองดูอันไหนอีกดีลองเลือกมาสักอีกสักอันสิจะได้ดูในความหมายมันอันนี้เราตัด get down ไปแล้วนะคุณไม่ควรที่จะอะไรการบ้านดีget over หรือเปล่าเดี๋ยวลองไปดูนะ get over แปลว่าอะไรโอเคถูกต้องนะแปลว่าข้ามไปใช่ไหมคือไม่ยอมทำการบ้านหมายความว่าข้ามการบ้านไปก็หมายความว่าละเลยอ่ะประมาณนั้นนะแต่ว่าเดี๋ยวลองดูว่ามันนอกจาก get over เนี่ยมันมีที่พี่เห็นก็คือมี get ahead เนาะget ahead นี่แปลว่านำหน้ากันบ้านนี่ตัดเลยข้อนี้ตัดทิ้งนะเราตัด get down get ahead ทิ้งนะทีนี้มันมีอีกอันนึงคือ get behind ที่จำได้ข้อ4มั้ง get behind เนี่ยเราลองทูลซิว่า get behind นะแปลว่าอะไรช้ากว่ากำหนดจ่ายมันน่าจะเกี่ยวกับเงินเนาะดังนั้นก็เป็น get over นั่นแหละถูกแล้วเนาะข้ามไปไม่ยอมทำกันบ้านก็ตอบ get over นะครับต่อมาบทสนทนาอีกแล้วเราข้ามไปก่อนไปดูอย่างอื่นต่อก่อนดูอันนี้ดีกว่าในสนามสอบที่เราไปสอบมาเจอข้อสอบเป็นรูปอย่างนี้บ้างไหมไม่ค่อยเจอเลยหรือเปล่าไม่ค่อยเจอเนาะส่วนมากเจอเป็นบทความมากกว่าเนาะยาวๆนะลองดูอันนี้เนาะอันนี้มันเกี่ยวข้องกับอะไรดูรวมๆก่อนมันคืออะไรเนี่ยมีคำว่าไอแลนด์ด้วยนะมีคำว่าฮาวายด้วยนะเป็นแผนที่เกาะสักเกาะหนึ่งใช่ไหมเกาะฮาวายเนาะแล้วก็มีรูปต่างๆเราลองเดาดูซิหยกลองเดาซิอย่างอันเนี้ยรูปนี้น่าจะเดาได้นะรูปนี้คืออะไรเนี่ยเนี่ยรูปที่พี่เอามือไปแตะไว้ในตรงนี้อันนี้น่าจะเป็นรูปอะไรสนามบินใช่ไหมอันเนี้ยเห็นไหมมองเห็นไหมไม่ค่อยเห็นเลยเนาะเดี๋ยวซูมอีกหน่อยนะแชมเปี้ยนชิพกอล์ฟคอร์สสนามกอล์ฟหรือเปล่าใช่ไหมอันนี้รูปอะไรดีดีมากถูกต้องนะพอร์ตก็คือท่าเรือนะพอร์ตออฟคอร์ท่าเรืออันเนี้ยเวลวอชชิ่งเนี่ยเวลวอชชิ่งอันนี้รูปอะไรเนี่ยใช่ถูกต้องนะเวลว่าปลาโลมาไงเวลวอชิ่งก็ไม่ใช่เวลว่าแปลว่าปลาวานผิดโลมาเนี่ยมันดอลฟินเนาะก็อันนี้ก็คือไปดูปลาวานใช่ไหมดูปลาวานได้นะอันนี้ก็เป็นรูปต่างๆต่อมาสัญลักษณ์ทิศนี่น่าจะได้อยู่แล้วทิศนี่เข้าใจอยู่แล้วเนาะอันนี้ล่ะไฟลท์ไทม์ล่ะน่าจะแปลว่าอะไรเวลาที่เกี่ยวกับอะไรไฟลท์ถูกต้องจากฮาวายใช่ไหมฮาวายไฟลท์ไทม์ก็คือถ้าเราบินจากเกาะฮาวายเนี่ยก็ไปที่ไหนต่างๆเนี่ยใช่ไหมใช้เวลาเท่าไหร่เนาะนี่ใช้เวลาเท่าไหร่ แล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยเห็นที่เป็นตัว x ไหม แล้วก็มี10,000กว่าด้วยเนี่ยอันนี้ก็10,000กว่าด้วยเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยอันนี้ยากนิดนึงนะ
อันนี้จริงๆแล้วเป็นภูเขาเนาะความสูงอันนี้น่ามันน่ามันน่าจะเป็นความสูงอะนะโอเคนะนี่ก็ดูภาพรวมได้ละข้อ13ถามว่า according to the map นะ Lana Island นะ I น่าจะย่อมาจากคำว่า Island นะ Lana Island เนี่ยมันมีลักษณะแบบไหนเราก็ลองไปดูละ Lana Island Lana Island นี่น่าจะเป็นเกาะนี้หรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมดูดิเราลองจำนะมันอยู่แถวๆนี้นะอยู่แถวๆนี้นะเขาบอกว่ามันอยู่ south of Maui หรือเปล่าอยู่ใต้เกาะ Maui เปล่าใช่ไหมไม่น่าใช่เนาะไม่น่าใช่ south of Maui เนาะข้อ2บอกว่ามันอยู่ east of Maluka east คือตะวันออกอยู่ตะวันออกของเกาะ Maluka ป่ะเนี่ยก็ไม่ใช่อีกเนาะเขาบอกว่ามันอยู่ north west นะของฮาวาย Big Island หรือเปล่าอันนี้ใช่ไหม north west ของฮาวาย Big Island อันนี้ถูกไหมNorth West นี่น่าจะเป็นทิศไหน North West ข้างบนแล้วไปทางไหน West ตะวันออกหรือตะวันตกตะวันตกดังนั้นเขาบอกว่าเกาะแลน่าเนี่ยอยู่ North West ตะวันตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะฮาวายหรือเปล่าก็ฮาวายอยู่นี่ใช่ไหมแลน่าอยู่นี่แสดงว่าคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ3มันเองนะโอเคเนาะอันนี้เนาะต่อไป to experience นะเพื่อให้เราได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับไซต์แปลว่าสถานที่ที่เราไปมองไปดูนะไซต์ก็คือวิวนั่นแหละไปดูวิวของลาวาฟิลนะอาจจะเป็นลาวาต้องเป็นภูเขาไฟใช่ไหมถ้าเราอยากดูลาวาเนี่ยเราไปที่ไหนที่มีภูเขาเยอะๆดีเกาะไหนที่มีภูเขาบ้างมีเกาะมาโลกาเนี่ยนะมี1ภูเขาใช่ไหมเกาะเมาอิมี1ภูเขาเหมือนกันแต่ถ้าเป็นฮาวายบิ๊กไอแลนด์มีกี่ภูเขาแล้วเนี่ย2อันใช่ไหมดังนั้นถ้าเราอยากดูภูเขาเราไปที่ไหนดีก็ต้องไปที่ฮาวายบิ๊กไอแลนด์ใช่ไหมอันที่4เนาะต่อไป provide แปลว่าจัดให้มีให้จัดให้อ่ะนะจัดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มีอะไรก็คือ most spot แปลว่าจุดที่ดีที่สุดสำหรับ whale watching ดูปลาวาฬใช่ไหมเราอยากจะไป whale watching เนี่ยเราไปเกาะไหน whale watching ดีที่สุดเลยเกาะไหน whale watching ดีที่สุดข้างบนใช่ไหมเกาะด้านไหนดีเกาะขวาเนาะอันนี้ใช่ไหมเพราะมันมี2จุดเนาะก็คือเกาะเมาอีเนี่ยนะต้องเป็นตอบข้อแรกเนาะเมาอีนะต่อไป16เขาถามว่า according to the information เนี่ยตามข้อมูลเนี้ยข้อมูลไหนที่ถูกต้องนะไปดูกันเขาบอก of the four island นะ4เกาะเนี่ยมาโลกาสมอลเลสมาโลกาสมอลเลสไหมไปดูสิสมอลเลสไหมเนี่ยไม่น่าใช่เนาะเพราะสมอลเลสมันต้องเป็นเกาะนี้เนาะลาน่านี่เนาะใช่ไหม There are no port of call นะไม่มีท่าเรือใช่ไหมที่เกาะมาอีกับมาโลกามาโลกากับมาอีไม่มี port of call จริงไหมมีพอร์ตไหมที่นี่มีพอร์ตท่าเรือไหมนี่ไงใช่ไหมที่เกาะมาโลกาเนี่ยไม่มีแต่ว่าที่เกาะมาอีนี่มีเนาะแสดงว่าข้อนี้ก็ยังไม่ใช่นะเพราะเขาบอกว่าทั้งสองที่ไม่มีใช่ไหมต่อไป Lana Island has as many golf courses as นี่แปลว่าเท่ากันนะ many ก็แปลว่าจำนวนมากใช่ไหม
มีสนามกอล์ฟจำนวนเท่ากันเลยนะระหว่างเกาะลาน่าเมาอีกมาโลกา มีกี่สนาม1 1 2 2ไม่เท่ากันแล้วใช่ไหมเพราะอันนี้มี3สนามอันนี้มี1สนามเออ2สนามแล้วก็มาโลกามีสนามเดียวใช่ไหม3ก็ไม่ใช่อีกก็เหลือข้อสุดท้ายแล้ว The flight duration นะ duration แปลว่าระยะเวลาflight duration ก็คือระยะเวลาในการบินเนี่ยจาก Maui to Kona นะ is the same as that to Hilo ไปที่เกาะโคน่ากับไฮโลใช้เวลาเท่ากันจริงไหมจาก from Maui นะเห็นไหม Maui ไปโคน่าใช้เวลา41 minute ใช่ไหมไปไฮโลก็41 minute เหมือนกันนั้นตอบข้อนี้ได้เลยไหมได้เลยนะใช่ไหม as same as คือเท่ากันเหมือนกันนะครับนั้น16ตอบ4นะต่อไปดูดูอันนี้ดีกว่าเรื่อง thought for food เนาะ thought แปลว่าให้เราคิดนะThought for food ก็คือคิดในเรื่องของอาหารใช่ไหมเขาบอกว่าให้เราเนี่ย look out for this label นะ label แปลว่าอะไรเคยเห็นสุราไหมเหล้ามันจะมี black label red label อะไรอย่างนี้ใช่ไหม label เนี่ยมันแปลว่าฉลากเขาบอกให้เราดูที่ labels มันคือดูฉลากที่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ on restaurant window and on menus ให้เราหาเครื่องหมายฉลากเหล่านี้ที่อยู่ที่หน้าต่างร้านอาหารหรือเมนูใช่ไหม They mean that the food you being served มันหมายความว่าอาหารที่คุณเนี่ยได้รับการเสิร์ฟนะ you being served เนี่ย meet ethical standard standard ว่ามาตรฐานแต่ว่า ethical แปลว่าจริยธรรมอาหารที่มีจริยธรรมมันเป็นยังไงนะไปลองดูกันข้อ A เนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์แล้วก็บอกว่าเป็น sustainable restaurant association นะอาจจะไม่ต้องไปดูรูปมันมากไม่ต้องไปอ่านข้างในแต่ว่าดูว่ามันแปลว่าอะไรบอกว่า indicate the restaurant is actively committed to issue of sustainability นะsustainability เนี่ยมันแปลว่าการดำรงรักษาหรือแปลว่าอนุรักษ์นั่นเองเป็นอาหารที่มัน committed ปฏิบัติตาม issue ก็คือกฎเกณฑ์ของการอนุรักษ์ แสดงว่าถ้าหยกไปกินข้าวแล้วเห็นเครื่องหมายนี้อยู่ในร้านอาหารแสดงว่าอาหารเนี้ยร้านเนี้ยเป็นอาหารที่ผลิตขึ้นมาด้วยความแบบอนุรักษ์วัตถุดิบอะไรพวกเนี้ยนะต่อไปอันนี้ดูจากรูปรู้เลยเป็นอาหารอะไรเนี่ยข้อ B เนี่ยทะเลแน่นอนนะเขาบอกว่า means that the vessel นะ vessel ก็แปลว่าเกี่ยวกับประมงเลยนะเรือประมงเนี่ย supplying the fish conform นะ to good practice guideline นะ conform ก็คือมีการลักษณะที่คล้ายนะคล้ายกับการอะไร good practice ปฏิบัติที่ดีต่อปลาอาจจะไม่เอาปลาเด็กมากินอะไรประมาณนี้นะไกด์ไลน์ก็คือมีความหมายเหมือนคำว่า issue นั่นแหละแปลว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติต่อมาข้อ C อาหารอะไรอีกแล้วเนี่ยอาหารทะเลเนาะอันนี้เขาทำโลโก้สวยดีเห็นป่ะเป็นเครื่องหมายถูกแล้วก็เป็นหางปลาด้วยเนาะแล้วเป็นรูปปลาเขาบอกว่าเครื่องหมายเนี่ยมัน meansThat the seafood comes from an approved fishery นะ approved แปลว่าได้รับการอนุญาต fishery ก็แปลว่าจับปลาก็คือ seafood ที่มีสัญลักษณ์เนี้ยเป็น seafood ที่ได้รับอนุญาตให้จับอ่ะเป็นเนื้อปลาที่กินได้อย่างเงี้ยเนาะไม่ผิดกฎหมายเนาะ ต่อไปซอยแปลว่าดินนะครับซอยแปลว่าดินออร์แกนิกก็แปลว่าวิธีทางธรรมชาติใช่ไหม
ออร์แกนิกเนี่ยเดี๋ยวนี้ถ้าเราไปซื้อเนื้อซื้อผักที่ร้านที่ท็อปอย่างเงี้ยห้างท็อปเนี่ยเราก็จะเห็นซุ้มที่ขายผักออร์แกนิกเนาะหรือไข่ออร์แกนิกมันแปลว่าไอ้พวกนี้จะไม่ใช้สารเคมีเลยข้อดีเนี่ยเขาบอกว่ามันเอนชัวร์นะมันยืนยันว่า product have organic origin origin แปลว่าที่มาที่มาโดยธรรมชาตินะแล้วก็ production process กระบวนการในการ production คือผลิตนะ organic ข้อ E นี่รู้เลยอาหารประเภทไหนเนี่ยข้อ E น่าจะเป็นพวกไหนเราว่าอาหารประเภทไหนเป็นไข่ใช่ไหมข้อ E บอกว่าการันตี that all eggs are free range นะคือถ้าเราชอบกินพวกไข่เป็ดไข่ไก่เนี่ยถ้าไข่เป็ดไข่ไก่ที่มันเป็นแบบ free range คือไม่ได้เลี้ยงในคอกอ่ะมันปล่อยฟรีอ่ะวิ่งกันสละนะไข่มันจะอร่อยใช่ไหมเขาบอกว่า if you are unsure simply ask ก็คือถ้าเรา unsure ถ้าเรา unsure ถ้าเราไม่แน่ใจก็ให้ดูสัญลักษณ์ simply ask นี่เนาะเหมือนเคยกินไข่เค็มชายาไหมรู้จักไหมรู้ไหมไข่เค็มชายาทำไมอร่อยเพราะว่าไข่เค็มนี่มันมาจากไข่เป็ดใช่ไหมไข่เค็มชายาเนี่ยเขาจะเลี้ยงเป็ดไว้ในที่ที่แบบฟรีเรนจ์คือไม่ได้เลี้ยงในคอกอ่ะไม่ได้เลี้ยงในเล้าอ่ะปล่อยไปตามทุ่งอ่ะนะแล้วทีนี้เนี่ยไอเป็ดที่อยู่ที่ชายาเนี่ยมันเป็นสุราษฎร์ใช่ไหมดิมทะเลเนาะเป็ดมันก็ไปจิกกินพวกหอยอะไรพวกเนี้ยไปกินพวกเศษซากปลาที่มันอยู่ตามริมชายหาดใช่ไหมทีนี้พอเป็ดพวกนี้มันกินหอยกินปลาปุ๊บเนี่ยมันก็เลยมีเนื้ออะไรที่มันแบบอร่อยกว่าที่อื่นอ่ะนั้นไข่เค็มชายาก็เลยอร่อยโดยที่ว่าที่ไหนก็ไม่มีทางเหมือนอ่ะเพราะว่าเป็ดมันเลี้ยงแบบฟรีเรนซ์เนี่ยทีนี้ อันนี้มองเห็นไหม เห็นอยู่เนาะเขาบอกว่า the five labels mainly focus on food 5 สัญลักษณ์เนี่ยนะมันโฟกัสมันมีจุดมุ่งหมายอะไรในอาหารเนี่ยอาหารพวกนี้เป็นอาหารประเภทไหนที่มีสัญลักษณ์แบบเนี้ยก็จะตัดข้อไหนไหมนี่ยากนิดนึงนะแต่ว่าน่าจะตัดได้อะไรนะใช่เนี่ยใน5สัญลักษณ์เนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับอะไรนะจำได้ไหมเป็นอาหารที่เป็นยังไงนี่ไงมีเขาเรียกว่า ethical standard ก็คือเป็นอาหารที่มีจริยธรรมต่อสัตว์อันไหนน่าจะเกี่ยวข้องกับคำว่าจริยธรรมต่อสัตว์โอเคเยี่ยมมากนะmoral แปลว่าจริยธรรมนะครับทำไมรู้จักคำนี้อ่ะเคยเห็นเหรออ๋อโอเค moral นะส่วนข้อ2เนี่ย trading standard คือเครื่องหมายการค้าอะไรพวกนี้ไม่เกี่ยวกับการค้านะ quality นี่คุณภาพไม่เกี่ยว environment ก็น่าตอบได้เหมือนกันเพราะว่า environment issue ก็แปลว่าสิ่งแวดล้อมใช่ไหมก็ตอบได้แต่ว่าหลักๆต้องเป็น moral นะโอ้ข้อ18นี่ง่ายเลย18ตอบอะไรดีlove seafood need to pay attention to labels ไหนโอเคถูกต้องต่อไปนะ if you see level B นะlevel B อันนี้นะครับใช่ไหมจำได้แล้วเนาะ level B อันนี้นะ on a menu it would most probably mean that the restaurant serves
เซิร์ฟอะไรโอ้โหสับยากเลยแหละแต่ว่ามันน่าจะเกี่ยวกับพวกอาหารทะเลอ่ะใช่ไหมเออมันคืออะไรตัดได้นะเราตัดข้อไหนแล้วน่าจะตอบข้อไหนอยากรู้โอเคข้อ3เพราะว่าเห็นคำว่าแซลมอนใช่ไหมออฟซีซันแซลมอนเนี่ยนะออฟแปลว่าปิดออฟซีซันแซลมอนก็คือไปจับปลาในฤดูที่เขาห้ามจับอะออฟซีซันอะนั้นเป็นปลาแซลมอนนอกฤดูซึ่งไม่ใช่นะถ้าอันนี้ละเมิดนะไม่ใช่ละไม่ใช่ออฟซีซันแซลมอนละทีนี้มัตตอนเนี่ยมัตตอนมันแปลว่าเนื้อแกะเนาะไม่ใช่เลยนะก็จะเหลือฮาลาวิลกับดอลฟินเฟรลี่ทราวอันไหนดีคำว่าวิวเนี่ยมันแปลว่าเนื้อวัวเนาะเนื้อวัวที่ผ่านฮาลาลก็คือคนอิสลามกินได้ซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องซีฟู้ดเลยเนาะตัดทิ้งต้องตอบนี่นะครับปลาเทรานะที่จับแบบดอลฟินเฟรนลี่คือจับแบบที่เป็นมิตรกับพวกปลาลงมาใช่ไหมปลาเทาก็เป็นปลาที่ฝรั่งชอบกินนะอร่อยก็เป็นลักษณะแบบนี้เนาะเนื้อก็เหมือนแซลมอนอร่อยเลยแต่ว่าประเทศไทยก็หากินยากแต่ปัจจุบันนี้มีที่เชียงใหม่นะไปกินที่ดอยอินทนนท์ดอยสุเทพน่าจะมีนะมีที่ดอยอินทนนท์สิเนี่ยปลาเท้าสดๆเลยนะอะไรนะอ๋อเพราะว่าไอปลาเท้าเนี่ยมันเป็นปลาที่ว่ายจากถ้าจะเป็นของเมืองนอกนะมันจะว่ายจากทะเลเนี่ยเข้าไปที่ลำธารมั้งประมาณนั้นน่ะแต่ของไทยเขามาเพาะพันธุ์ที่ลำธารทางภาคเหนือที่น้ำมันเย็นน่ะปรากฏว่ามันอยู่ได้เนาะมันก็เลยกลายเป็นอาหารที่โด่งดังนะไม่แน่ใจว่ามีในเชียงใหม่หรือเปล่าเนี่ยปลาเท้าที่เชียงใหม่ก็มีให้กินนะเนี่ยจับกินได้เลยนะต่อไปนะคอคเทลโลโก้นะคอคเทลแปลว่ารูปไก่โลโก้รูปไก่เนี่ยแน่นอนต้องเป็นอันอีนี่แน่นอนเลยเนาะมันเรพรีเซนต์มันแสดงให้เห็นว่าไข่ที่เป็นรูปอีเนี่ยเป็นไข่แบบไหนจังนะมีคำว่าฟรีเลนซ์อ่ะเป็นเป็ดไก่ที่ไม่ได้เลี้ยงในเล้าใช่ไหมอันไหนน่าจะแปลว่าไม่ได้เลี้ยงในเล้าถ้าเดาจากคำแล้วพี่ตัดข้อหนึ่งให้นะ free from omega 3เนี่ยอันนี้อย่าไปกินเลยคือไข่ที่ไม่มีโอเมก้า3นะเห็นไหม free from คืออะไรคือไม่มีถูกต้องนะเป็นเคสก็คือกรงแต่ว่าเป็นเคส free ก็คือไม่มีกรงนะcage free poultry farm นะ poultry ก็คือปศุสัตว์นะเป็นฟาร์มไก่ที่ไม่ได้มีรั้วเลยนะไก่มันก็จะสุขภาพจิตดีใช่ไหมอารมณ์มันก็จะดีไข่มันก็จะอร่อยอะนะประมาณนั้นต่อไปนะไปดู อ่านบ้างนะอันนี้เนาะเขาบอกว่า someone stole my lunch bag นะ lunch bag ก็คือเหมือนปิ่นโตอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนเนี่ยได้ stole ขโมยบางคนได้ขโมยlunch bag ของฉันไป at work ตัวขโมยที่ทำงานซะด้วยนะ
to soothe my feeling นะ soothe แปลว่าบรรเทานะเพื่อบรรเทาความรู้สึกเศร้าใจที่โดนขโมยปิ่นโตไปนะ my wife said ภรรยาก็เลยบอกว่า she would make me something special ก็เลยจะทำอะไรพิเศษให้นะใน following day คือวันต่อไปวันต่อไปก็จะทำอะไรที่มัน special ให้นะเช้าวันรุ่งขึ้นนะ next morning นะ as I pull into นะ pull into แปลว่าการจอดรถ pull into my worst car park นะไปจอดรถที่จอดรถที่ทำงานนะ I notice แปลว่าสังเกตเห็นฉันก็สังเกตเห็นa chap แปลว่าผู้ชายลักษณะแบบแย่ๆคนนึงอะนะ who was clearly down on his luck แปลว่าดูแล้วแบบโชคร้ายดูน่าเวทนาเหลือเกินอะนะ so I gave him my lunch ก็เลยเอาปิ่นโตที่ภรรยาทำให้ในวันรุ่งขึ้นเนี่ยของวันใหม่เนี่ยเอาไปให้I did not know there was a note ไม่รู้เลยนะว่าในนั้นเนี่ยมัน there was a note มันมีข้อความเขียนไว้ซะด้วยอะนะเป็นข้อความของ my wife in the back ข้อความเขียนว่า I know who you are ฉันรู้นะว่าแกเป็นใคร it said and I know who you and I know where you live แล้วก็รู้ด้วยว่าแกอยู่ที่ไหนอันนี้ก็คงไอขอทานคนนั้นที่ได้เข้ากล่องไปก็คงตกใจนะไปเปิดดูใช่ไหมเพราะว่าภรรยาของฉันเนี่ยดันเขียนไว้ว่าฉันรู้นะว่าแกเป็นใครฉันรู้นะว่าแกอยู่ที่ไหนประมาณนั้นคือตั้งใจจะเขียนให้เผื่อโดนขโมยอีกใช่ไหมล่ะเผื่อให้ขโมยอ่านแต่ดันเอากล่องข้าวนี้ไปให้คนอื่นตอบอะไรดีล่ะข้อไหนถูกต้องอันนี้ก็ยากอยู่นะเนี่ยสี่หรือเปล่านะ The man wife know who had stolen his lunch bagand where he had been ภรรยาของคนคนนี้รู้ว่าใครเป็นคนขโมยไปยังไม่ใช่ต้องเป็นข้อ3นะข้อ3บอกว่า the man was sympathetic คือแปลว่ารู้สึกเวทนานะ to the chap he met in the car park รู้สึกสมเพชเวทนาขอทานที่เจอที่จอดรถไงก็เลยเอาปิ่นโตนี้เอาลันช์แบงค์นี้ให้กับคนคนนั้นไปสังเกตได้จากเนี่ยเห็นไหม clearly down on his luck เลยดูโชคร้ายเหลือเกินดังนั้นก็เลยเห็นไหมโซ่ดังนั้นก็เลยให้กล่องข้าวไปเนาะอันนี้มันค่อนข้างยากนิดนึงต่อไปดูเดี๋ยวเราไปขั้นด้วยคำศัพท์บ้างดีกว่าเอาอันไหนดีอันไหนอะแมปอันไหนดีอันไหนดี
เยี่ยมกรุ๊ปได้ไหมกรุ๊ปnumber of people ใช่ไหมถูกต้อง gathering ก็คือรวมกันรวบรวมกันมารวมกันเป็นกลุ่มอะไรประมาณเนี้ยอันนี้2อันนี้น่าจะไม่รู้ความหมายใช่ไหม citizen แปลว่าพลเมืองประชากรพลเมืองอะไรอย่างเงี้ยอันไหนดีพลเมืองประชากรถูกต้องนะดังนั้น issue แปลว่าปัญหาก็ได้เห็นไหม important subject important problem or subject that people discussing ก็คือเป็นปัญหาข้อปฏิบัติข้อโต้แย้งเนี่ยที่เราทำเมื่อกี้ issue ในเรื่อง label นั่นนะ label ของอาหารนั่นเนาะโอ้ยอันนี้ยากอะเนี่ยไพลอตได้ไหมไพลอตนักบินใช่ไหม อันไหนดี agriculture นี่แปลว่าเกษตรกรรมล่างไม่ใช่แปลว่าเกษตรกรรมล่างสุดนะโอเคฟาร์มิงเนาะต่อไปเลยนะอันยากๆละ individual นะ individual แปลว่าบุคคลคนเดียวอะตัวคนอะไรอย่างเงี้ย1คนอะไรอย่างเงี้ยชัดเลยมั้ยอันนี้อย่างเช่นอย่างหยกอย่างเงี้ย1คนก็เป็นอินดิวิดวลไงindividual บุคคลบุคคลไม่ใช่ผู้คนนะบุคคลถูกต้อง progress นะกระบวนการโอ้ยากกระบวนการนี่ทำให้เกิดความก้าวหน้าอืมกระบวนการความก้าวหน้าก็ได้นะถูกต้องนะ2อันนี้ยากละ Congress แปลว่าสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยสภาอันบนหรืออันล่าง ต้องเป็นอันนี้นะครับนะ organization องค์กรของ people elected ที่เลือกตั้งไง elected คือที่ถูกเลือกตั้งมาทำหน้าที่ในการ make the law สร้างกฎหมายเห็นไหมดังนั้น legislature แปลว่านิติบัญญัติ
ยากมากอันนี้นะทีนี้เดี๋ยวไปดูอันนี้หน่อยน่าสนใจดีนะไม่รู้ว่าตอนไปสอบมาเจอข้อสอบแบบนี้บ้างไหมดูป้ายอ่ะเจอไหมไม่เจอเลยหรอ เดี๋ยวเราไปเดากันนะอันนี้เซ็นเตอร์อยู่ด้วยไหมอยู่ข้างๆไหมโอเคไปดูป้ายแรกกันดีกว่า Danger keep clear under water obstruction in this area โอ้โหยากอะเนี่ยอันไหนดีที่สองนะเดี๋ยวค่อยไปเช็คคำตอบนะนี่เขาบอกว่า danger อันตราย keep clear นะให้ชัดเจนเอาไว้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่า under water มี obstruction นะคือมันมี obstruction มันมีอุปสรรคหรือมีอะไรบางอย่างที่อยู่ในน้ำอ่ะใช่ไหม under water นะ use tickets please use ticket pleaseอันไหนดีคุณต้องโชว์ทิกเก็ตที่นี่ใช่ไหมต่อไปอันนี้ยากแล้วhave you paid แปลว่าจ่าย display แปลว่าแสดงได้ไหมอันนี้ยากอยู่นะเนี่ยเพศแปลว่าจ่าย have you paid จ่ายหรือยังอ่ะ and display แล้วก็แสดงให้เห็นด้วย คือเขาถามว่าคุณเนี่ยได้ทำสองสิ่งนี้หรือยังก็คือเพจหรือยัง display หรือยังประมาณนั้นนะ display แปลว่าแสดงให้เห็นคล้ายๆกับคำว่า show ไหมประมาณนั้นยากอยู่นะข้อนี้แต่ว่าลองเดาดูก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปเช็คคำตอบกันข้อ3นะต่อไปอันนี้ยิ่งยากเลยนะ signal แปลว่าสัญญาณนะpriority นะแปลว่าสำคัญล่วงหน้า change ก็คือเปลี่ยนแปลง signal priority changeหมดไปไหมเนี่ยยากอยู่เนาะคือคำว่า signal เนี่ย signal มันแปลว่าสัญญาณภาพสัญลักษณ์อะไรพวกนี้นะส่วน
คำว่า priority เนี่ยแปลว่าสิทธิพิเศษหรือสิ่งที่ได้รับความสนใจประมาณเนี้ยความสำคัญเดาก็ได้เดาก่อนก็ได้มันแปลว่าสัญญาณอะไรบางอย่างเนี่ยมันมีการเชนอะ priority ก็คือสิ่งที่สำคัญสัญญาณสำคัญอะไรประมาณเนี้ยมามี3อันนะโอเค caution ก็คือระวัง oncoming cyclist cyclist มาจากคำว่า cycle bicycle อ่ะงั้น cyclist มันน่าจะเป็นอะไรลงท้ายด้วย is อย่างเงี้ยเป็นคนหรือเปล่าคนที่ทำอะไรไซคลิสแปลว่าคนปั่นจักรยาน on coming แปลว่าตรงมาแล้วพุ่งมาเลย on coming ไซคลิสก็คือมีจักรยานพุ่งตรงเข้ามาprotective footwear footwear ก็คือรองเท้านั่นเองใช่ไหม must be worn must be worn worn มาจากคำว่า wear ที่แปลว่าสวมใส่อันนี้น่าจะเอาข้อไหนดีอันไหนดีเขาบอกว่า must be worn จะต้องใส่อ่ะจะต้องใส่รองเท้าอ่ะใช่ไหมข้อ7 emergency access keep clear มี emergency ฉุกเฉิน access เดินทางเข้ามาต้อง keep clear ให้เรา keep clear อันไหนนะครับ access อ่ะครับ access แปลว่าเข้าถึงมาถึงเดินทางอะไรประมาณเนี้ยคิดว่าน่าจะเป็นข้อไหน น่าจะเป็นรถฉุกเฉินนะพี่คิดว่านะ
ต่อมาบอกว่า No cycle to be fixed to this railing or against this wall No cycle cycle คือจักรยานใช่ไหม To be fixed เอาไปติดเอาไปอยู่ To this railing or against this wall ยากเหมือนกันเนาะยากมากนะเขาห้ามอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเขาบอกว่า no cycle อ่ะเออห้ามto be fixed คือเอาไปติดเอาไปอยู่อะไรประมาณเนี้ยเอาไปจอดหรือเปล่าข้อ1นะต่อไป student are not admitted without training staff being present โอ้โหยากอีกแล้วแต่เกี่ยวกับนักเรียนแน่ๆเลยใช่ไหม Admitted ก็คืออนุญาตยอมรับจะไม่นับอนุญาตนะถ้าปราศจาก training staff being present being present คือปรากฏตัวแสดงว่านักเรียนจะเข้าได้เนี่ยต้องมากับใครประมาณนั้นแหละต่อไปข้อ10บอกว่าโอ้โหอันนี้ง่ายเลย road cross ถนนถูกอะไรแล้วไม่รู้อ่ะถูกปิดใช่ไหมaccess to pub only นะaccess ก็คือเข้าถึงใช่ไหมผับก็คือผับร้านเหล้าอะไรอย่างเงี้ย access to pub only ด้วยเออตามนะต้องไปเช็คกันเนาะมีผิดประมาณ1 2 3 4ข้อนะไปดูข้อแรกข้อแรกนี่ชัดเจนอยู่แล้วเนาะเขาบอกว่าห้ามลงไปว่ายน้ำเนาะเพราะว่าเขาบอกว่ามัน under water เนี่ยมันมี obstruction มีอุปสรรคนะข้อ2นี่สับขาหลอกสุดๆนะเขาบอกว่า use แต่เราเห็นไหม use เติม ed คือถูกใช้แล้วนะ use ticket please ก็คือตั๋วที่ถูกใช้แล้วไงก็น่าจะแปลว่าให้เราเนี่ย leave all ticket in this box เอาตั๋วที่ถูกใช้แล้วเนี่ยเอามาใส่ไว้ในนี้เนาะ ข้อ3ถูกนะ have you bought a car park ticket and put it in the car เขาบอกว่าให้วางตั๋วจอดรถเอาไว้ที่รถด้วยเพราะว่าเป็นการ display ไงแสดงให้เห็นถูกปะต่อไป signal priority change ก็คือสัญญาณหรือสัญลักษณ์ทางถนนเนี่ยถูกเปลี่ยนไปแล้วก็คือเนี่ย world change นะข้อ5ก็ถูกนะ Be careful cyclists can ride in opposite direction opposite ก็คือมาในทางตรงข้ามใช่ไหมก็ตรงกับ oncoming เลยใช่ไหมก็คือตรงข้ามตรงเข้ามานะต่อไป protective footwear นะรองเท้าที่ป้องกันพิเศษดังนั้นต้องเป็น special shoe นะไม่ใช่ rubber shoe แต่
รับเบอร์บูทเราเห็นในรูปใช่ไหมรองเท้าบูทได้ใช่ไหมไอจีน่าเป็นสเปเชียลชูนะรองเท้าที่มันโปรเทคทีฟเห็นไหมต่อไปเขาบอกว่า emergency access clip clear นะอันนี้เป็นทางสำหรับรถฉุกเฉินเท่านั้นดังนั้นห้ามรถอื่นมาจอดไงเพราะว่ามันเป็น access ไงเป็นทางเดินนั้นต้องบอกว่า no vehicles at all are allowed to park here ห้ามเอารถอะไรมาจอดเลยเพราะมันเป็น emergency access เป็นทางด่วนทางฉุกเฉินเนาะ ข้อ8ถูกนะครับ you must not park your bicycle here นะจอดจักรยานตรงนี้ไม่ได้นะก็คือเห็นไหม to be fixed ตรงนี้ไม่ได้ no cycle to be fixed เนาะต่อไปข้อ9ก็ถูกนะ student can only go into this room with a teacher เขาบอกแล้วเห็นไหม training staff ก็คือต้องมี staff ไปด้วยเจ้าหน้าที่ไปด้วยก็จะแปลว่าครูนั่นแหละเนาะข้อสุดท้ายนะ road crossaccess to pub only ก็คือถนนปิดแล้วใช้เฉพาะเข้าไปที่ผับเท่านั้นโอ้โหอันนี้ชวนคนไปกินเหล้ากันแน่เลยเนี่ยเข้าไปที่ผับเท่านั้นดังนั้น you can use the road in order to get to the pub เห็นไหมจะใช้ถนนได้ก็ต่อเมื่อในการที่เราจะเข้าไปที่ผับสถานที่แห่งนั้นเนาะทีนี้เดี๋ยวย้อนกลับไปดูอันนี้ต่อนะเป็นเรื่องยาวๆแบบนี้เลยใช่ไหมที่เจอในข้อสอบอ่ะประมาณนี้เนาะไปดูอันนี้ดีกว่าอันนี้เหมือนจะง่ายนะแต่ไม่ง่ายนะเห็นอยู่เนาะประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็นห้องเป็นรูปห้องนะครับเขาบอกว่า the followingis the description นะ description คืออธิบายนะอธิบายอะไรอธิบาย my room plan นะ room plan ก็คือลักษณะ plan นะแผนการตกแต่งห้องของฉันนะ the room is a rectangular คือลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหม in shape with the door in the middle of the wall อันนี้เขาก็อธิบายแล้วว่า the door มันอยู่ middle นะตรงนี้เนาะ middle of the wall กลางกำแพงเลยentering the room ในขณะที่หยกเรือเข้าไปที่ห้อง you will see the piano นะ standing against the wall standing against the wall นะ facing the door facing the door against the wall อันไหนคือเปียโนเราคิดว่านะตัวอักษรไหนPiano standing against the wall เลย facing the door เลย facing กันเลยทีเดียวนึกถึงเวลาเรา face time face time ก็คือ face to face ใช่ไหม facing the door เนี่ยมันต้องเป็นตัวไหน A ใช่ A คืออะไรนะ piano ใช่ไหมได้ piano แล้วนะต่อไป my bedis against the wall อีกแล้ว against the wall ก็แปลว่าอยู่ริมกำแพงอะนะ against the wall to the far left on the room อันไหนเป็นเบสเนี่ย to the far left of the room หมายถึงว่าตอนนี้เรากำลัง enter the room อยู่นะเราอยู่ที่ door นะอยู่ตรงนี้นะอันไหนน่าจะเป็นเบส far left of the room h ถูกต้องนะนี่เนาะต่อมา there is enough room room ไม่ได้แปลห้องอย่างเดียวนะแปลว่าพื้นที่มันมีพื้นที่เพียงพอ between the bed and the wardrobe wardrobe แปลว่าตู้มันมีพื้นที่สำหรับเตียงและตู้นะ for a small square table นะโต๊ะสี่เหลี่ยมขนาดเล็กอันไหนเป็นวาร์ดโรบอันไหนเป็น small square table ไหมมันมี enough room มีพื้นที่นะ between the bed and the wardrobe for a small square table
อันไหนเป็นวาโรบลองคิดดูนะลองคิดดูF นะถูกต้องถูกต้องถูกต้อง A เราได้นะเปียโนเนาะ H เป็นเบสใช่ไหม F เป็นตู้เนาะ แล้วอันไหนเป็น small square table อ่ะจีนะต่อไปเนาะ Where I put my favorite novel novel คือวรรณกรรมก็เป็นที่ที่ฉันเนี่ยเอาวรรณกรรมไปวางเอาไว้ in the left corner นะที่ left corner นะมุมด้านซ้ายปากไปแล้วนะเป็น bathroom นะ bathroom หมายเลขไหนแน่นอนเลยเอ้ยตัวอักษรไหนแน่นอนเลย left corner ถ้า b นี่ right e ใช่ไหมอันนี้เป็น bathroom นะต่อไป directly directly แปลว่าโดยตรง directly opposite นะthe small table นะsmall table อยู่นี่เนาะ directly opposite small table นะ stand a writing table นะwriting table น่าจะอยู่ตรงไหนและ antique rectangular bookcase bookcase ก็คือชั้นวางหนังสือใช่ไหม bookcase to the right of the pianoอันนี้ยากเหมือนกันเนี่ย writing table น่าจะอยู่ตรงไหนสี่เป็น writing table เนาะแล้วเขาบอกว่ามี antique rectangular bookcase is to the rightOf the piano แล้วก็บอกว่า whenever I am bored รู้สึกเบื่อปุ๊บเนี่ยก็จะ look out of the window in front of me in the corner to the right of the window is a small rectangular bookcase มีชั้นวางหนังสืออีกแล้ว window อยู่ตรงไหนแล้วsmall rectangular bookcase อยู่ไหน bookcase คือชั้นหนังสือ window อยู่ตรงดีนะอย่างนี้ B เป็นอะไรเป็น bookcase เนาะใช่ไหมพี่ขอเช็คก่อนนะเราต้องดูประโยคนี้นะเขาบอกว่านะ whenever I am bored with writing นะเมื่อฉันรู้สึกเบื่อกับการเขียนปุ๊บเนี่ยฉันก็จะมองไปที่หน้าต่างที่อยู่ตรงหน้าฉันเลย in front of เลยเห็นไหมอยู่ติดกันตรงหน้าดังนั้น window น่าจะอยู่ติดกับ writing table ตรงนี้มากกว่าเนาะเนาะตรงนี้ window น่าจะเป็นตรงนี้มากกว่าตรงตำแหน่ง B นะเพราะว่าในโจทย์บอกว่าเมื่อรู้สึกเบื่อก็จะมองไปที่ window ใช่ไหม window อยู่ in front of เลยนะแล้วเขาบอกว่า writing table เนี่ยมันอยู่ directly opposite กับ small table ดังนั้น bookcase ต้องอยู่
หมายเลขดีอ่า31ตอบอะไรดี32ล่ะเยี่ยมมากถูกต้อง33ล่าและ34 It can be infer มันตีความได้ว่าจากเรื่องนี้มันตีความได้ว่าถ้าเราเจอข้อสอบ infer ก็คือหมายความว่ามันไม่ได้บอกในเรื่องนี้แต่เราต้องคิดเองจาก description เนี่ยที่เขาอธิบายมาเนี่ยเรา infer ได้ว่าย ากหน่อยติดคำศัพท์คำไหนไหมฟอนออฟได้ไหมฟอนออฟแปลว่าเหมือนคำว่าเลิฟเลยแปลว่าชอบแปลว่ารักเอาอันไหนดีข้อไหนนะข้อ2โอเคถูกต้องนะ Writer is fond of reading ก็คือชอบรักในการอ่านใช่ไหมโอเคถูกต้องนะอันนี้ยากนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดทำเองก็ต้องมีสมาธิดีๆเนาะค่อยๆดูไปทีละจุดนะต่อไปดูอันนี้บ้างนะเดี๋ยว2อันนี้เสร็จเดี๋ยวเราไปดูคำศัพท์เนาะเขาบอกให้เราดู advertisement นี่นะคือโฆษณาในรูปนี้นะมันจะ attractive มันจะดึงดูดใครนะดึงดูดใครนะเขาบอกว่า Manor House นะที่ Ashbury Golf Hotels เนี่ยอยู่ที่ Oakhampton West Devon นะ Unbeatable Value นะ Unbeatable แปลว่าเอาชนะ beatable แปลว่าสามารถเอาชนะใส่อันลงไปข้างหน้าก็แปลว่าไม่สามารถเอาชนะแล้วก็ value ก็คือคุณค่าคุณภาพโอ้โหมันเป็นความคุ้มคุณภาพคุณค่าที่ไม่อาจจะเอาชนะได้ที่นี่เจ๋งสุดอะประมาณนั้นนะมี sport นะมี craft craft คืองานฝีมือนะมี leisure ก็นันทนาการต่างๆนะแถมยัง include รวมไปถึง free golf bowling ก็มี tennis swimming ก็มีแล้วก็มีไกด์วอล์กด้วยนะมีแบบไกด์นำทางการเดินนะไปที่ภูเขาดาร์ทมอร์นะ39ตอบอะไรดี Advertisement เนี่ยน่าจะดึงดูดใครอ
advertisement นี่ would probably be attractive นะมันน่าจะดึงดูดใครโอเคถูกต้องนะผู้ที่ชอบ outdoor activity ใช่ไหมคนที่ชอบกิจกรรมกลางแจ้งเนาะก็เห็นไหมมีโอ้โหมีเดินป่ามี swimming อะไรอย่างนี้เนาะต่อไป job seeker นะ seek แปลว่าค้นหา job seeker คือผู้ที่ค้นหางานนะโอ้โหนี่ตัวเล็กมากเขาบอกว่า your brand direct to our audience นะเขาบอกให้ your brand เนี่ยสินค้าของคุณเนี่ย direct ตรงไปสู่ our audience ผู้ชมของเราเลยนะเขาบอกว่า to reach ในการเข้าถึง www.newscientistjob.com เนี่ย register user list ก็ต้องมีการติดต่อ user ใช่ไหมแล้วก็ไป advertise your job นะโฆษณางานของคุณได้นะแล้วก็บอกว่า job seeker e-newsletter เนี่ย for further information further คือยิ่งกว่านั้นนอกเหนือจากนี้สำหรับข้อมูลนอกเหนือจากนี้นะให้ contract the team เลยโทรหาทีมนี้ได้เลยนะแสดงว่าอันนี้เป็นเว็บไซต์โฆษณาหางานใช่ไหมสมมติว่าหยกเปิดบริษัทอะไรสักอย่างนึงเนี่ยอยากจะหาคนมาทำงานก็ไปลงที่เว็บ Job Seeker ได้ใช่ไหมดังนั้น the purpose เป้าหมายของ advertisement นี้คืออะไรอะไรน่าจะเป็น advertisement นี้โอ้โหยากมากมันจะมีศัพท์ถ้าเราเจอข้อสอบ purpose นะตัดสินที่ทำแรกก็ได้ provide แปลว่าจัดหาจัดให้ promote สนับสนุน advertise โฆษณา encourage คือกระตุ้นนะข้อ2นะสนับสนุนให้มีการสมัครงานผ่านเว็บไซต์นี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่แต่ใกล้เคียง3ก็หลอกอีกนะ3บอกว่า advertise โฆษณาการจ้างงานโอกาสในการทำงานที่เว็บนี้แต่จริงๆถูกที่สุดต้องเป็นอันนี้ครับกระตุ้นให้ธุรกิจเนี่ย business เนี่ยให้มา advertise ให้มาโฆษณางานออนไลน์ผ่านเว็บนี้เนาะต้องเป็นอันนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูคำศัพท์บ้างนะเมื่อกี้ค้างอยู่ดูอันนี้กันเอาคำไหนดี fish มั้ย สุดท้าย body cloud ได้มั้ยคลาวด์ได้ไหมเมฆเหลือยากละโปรเฟชั่นแปลว่าความเชี่ยวชาญเยี่ยม crisis แปลว่าวิกฤตการอย่างเงี้ย
งั้นเหลือแบลลอตก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาเราเลือกตั้งเราก็ต้องกรอกกาใส่กระดาษเนี้ยนะอันไหนดีแอเรียไหมพื้นที่แต่ก็ยากอยู่เอาเสาไหมเสาเดี๋ยวนะพี่ก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวเช็คก่อน Nation to the right of a person facing ถูกต้องก็คือขวามือของคนที่อยู่ทิศตะวันตกว่าเนาะเพราะคนที่อยู่ facing the rising sun ก็คือทิศตะวันตกไงขวามือของทิศตะวันตกคือทิศใต้เนาะเอาสปีชไหมสปีชคำพูดนะถ้อยคำพูดแล้วก็สปีชเฟรนที่ไหมแปลว่ามากมายเยอะแยะมากมายถูกต้องถูกต้องถูกต้องคอมโพรไมซ์ไหมคอมโพรไมซ์แปลว่าตกลงข้อตกลงกันดีมากเซตเทิลเมนต์ก็คือข้อตกลงนะออฟอาร์กิวเมนต์จากสิ่งที่เราถกเถียงกันนะ access to accept ก็คือข้อตกลงนั่นแหละเนาะ accept ซึ่งกันและการยอมรับนั้น area ก็คือพื้นที่หรือส่วนของใช่ไหม any place of part of it โอ้อันนี้ค่อนข้างง่ายนะอันไหน บัสไหมบัสโอ้ยล่าง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 ถูกต้อง public vehicle นะสาธารณะไง vehicle ก็ยานพาหนะใช่ไหม stove ไหมเตาแก๊สอะไรพวกนี้ไม่ใช่เตาแก๊สสโตฟเมาะเตาปิ้งย่างเตาทอดอะไรเงี้ยแอชแปลว่าขี้เถ้าเมอร์ซี่ไหมความสงสาร
เมตตาสงสารhealth ก็สุขภาพ general condition หรือ body นะขออีกอันนึงนะอันนี้ก็ไม่ยากด้วย sugar มั้ยชูการ์นี่ล่างๆชูการ์ล่างๆสวีทซับสแตนนะแคเมร่าไหมหรือเอาไหนเอาไหนนะอันนี้เหรออันเซอร์โอเคถูกต้องคำตอบนั่นเองใช่ไหมอะวอร์ดไหมรางวัลล่างแคเมร่าง่ายมากเลยโอเคไพรซันคุกคุกอันแรกนะแล้วก็ทรูปแปลว่ากองทัพนะครับ Number of Lastof soldier in a large control group นะโอเคเดี๋ยวเจอกันอาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับ